มีคำนำมีกิจกรรมประกาศท่ามีนะมีนี่ไงสารบัญสารบัญเอาก่อนเลยนะครับมีบทนำมีลักษณะขอบเขตงานอะไรพวกนี้นะเรื่องการสืบค้นข้อมูลการรีเสิร์ชข้อมูลทั้งหลายนะครับหลักการแนวทางนี่ไงนะทางเลือกต่างๆในการแก้ปัญหานะทางเลือกมีวิธีการเยอะเลยทางเลือกเนี่ยทางเลือกความเหมาะสมทางวิศวกรรมความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ความเหมาะสมทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเปรียบเทียบกันได้มา3ส่วนเหล่านี้ใช้อะไรก็ได้นะนำปกติในงานอื่นๆเนี่ยงานใหญ่ๆก็มักจะใช้เขาเรียกว่า MCA Multi Criteria Analysis แต่พวกนี้มาเปรียบเทียบทางเลือกทางเลือกมีหลาย criteria แล้วมาดูซิว่าวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยทางเลือกไหนจะเหมาะสมที่สุดนะครับพวกนี้ก็ทำให้การเปรียบเทียบมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ไม่ subjective นะครับมีตัวเลขมาให้เห็นนี่เป็นต้นนะครับลองเรียนรู้ดูนะครับมีผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาการทดลองการทำงานทางวิศวกรรมการออกแบบวางแผนแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับมีบทสรุปมีอ้างอิงนะครับนี่เข้าใจนะว่าเพราะว่างานวิศวกรรมนี่ไม่ใช่ว่าทำวันนี้พรุ่งนี้จะรู้เรื่องนะครับมันก็ใช้เวลานะเพราะฉะนั้นเป็นงานที่ท่านสะสมมานะครับนี่มาขอเป็นผลงานดีเด่นเป็นงานที่ท่านทำมาสะสมมาตลอดเวลาที่ปฏิบัติวิชาชีพนะครับมาสรุปเพราะฉะนั้นถ้าท่านตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยพอการปฏิบัติวิชาชีพก็พยายามเก็บข้อมูลไว้มองไปข้างหน้าว่าวันใดวันหนึ่งเราจะต้องใช้งานเนี้ยมาแสดงเป็นผลงานดีเด่นนะครับก็ทำข้อมูลเขียนรายละเอียดเก็บไว้นะครับเก็บไว้เป็นผลงานของท่านเองในส่วนของภาคีวิศวกรพิเศษผมหมดเวลาแล้วนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับภาคีวิศวกรพิเศษเนี่ยก็จะเป็น เป็นวิศวกร ที่มีความที่อนุญาตให้ควบคุมงานตามในขอบเขตที่ขอนะครับในด้านที่ขอเท่านั้นนะครับแล้วขอทีนึงก็ขอได้ด้านเดียวเรื่องเดียวนะครับครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะมีการเตรียมความพร้อมนะแล้วก็มีการทดสอบข้อเขียนผ่านไม่ผ่านมีเป็นต้นแล้วสอบสัมภาษณ์ด้วยเมื่อผ่านแล้วเนี่ยก็ต้องไปอบรมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพสี่ด้านอย่างผมเรียนกฎหมายสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยจรรยาบรรณนะครับนี่ก็อาจจะไปไวๆนะฮะภาคีวิศวกรรมพิเศษเนี่ยก็มีระเบียบกำหนดไว้ว่าเป็นใครบ้างมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับจบนะจบตรีก็ได้จบต่ำกว่าตรีก็ได้นะครับจะมีประสบการณ์ในงานที่ขอมาไม่น้อยกว่ากี่ปีกี่ปีนะครับยื่นได้ครั้งละหนึ่งลักษณะงานเท่านั้นนะครับถ้าใช้งานอื่นๆอีกก็ต้องยื่นใหม่นะครับก็ยื่นใหม่ถ้าไม่ผ่านก็ต้องยื่นคำขอใหม่ได้นะครับหลังจาก6เดือนไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเนี่ยอบรมความทดสอบความรู้ความพร้อมเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพอะไรทำไมอะไรนะครับนี่ก็เป็นหลักฐานที่ใช้ประกอบนะครับเหมือนกันเลยก็มีเรื่องของผลงานดีเด่น2ผลงานนะครับเราก็ใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับมีข้อแนะนำเหมือนกันถ้าไปดูเสียไปดูรายละเอียดให้ดีนะครับแล้วก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนะครับในการทำผลงานดีเด่นอันนี้ก็ผมสกิปไปเลยนะเมื่อกี้ก็เหมือนกับครั้งอันที่แล้วนั่นแหละโอเคครับผมก็ใช้เวลามาพอสมควรนะครับเกือบชั่วโมงพอดีเลยก็คิดว่าถ้ามีข้อสักถามหรือแลกเปลี่ยนความเห็นเนี่ยก็ขอเชิญสัก10นาทีพอจะได้ไหมฮะมีไหมครับหลังจากเซสชันนี้ก็จะมีการบรรยายของคุณนัทอีกเรื่องหนึ่งถ้าท่านมีข้อสักถามหรือแลกเปลี่ยนความเห็นเนี่ยก็ขอเชิญถ้าไม่มีผมใครขออนุญาตนะว่าให้คุณนัทสุขสงวนได้เริ่มบรรยายในเซสชันที่2เลยดีไหมครับ
ฮัลโหลมีข้อสักถามไหมครับไม่มีนะไม่มีใครขอเชิญคุณนัทนะครับเจ้าหน้าที่ยังอยู่ไหมเอ่ยไม่จะได้ยินเสียงเลยครับสวัสดีครับพี่นัทเปิดไมโครโฟนได้ไหมครับเปิดแล้วครับอาจารย์ครับแชร์สกรีนได้ไหมครับเลยครับเชิญเลยครับนัทแชร์สกรีนขึ้นหรือยังครับยังไม่ขึ้นครับเดี๋ยวรอครับมาแล้วครับแชร์สกรีนขึ้นแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายและท่านวิศวกรวันนี้ก็ผมขออนุญาตนำเสนอเรื่องการวางแผนและความปลอดภัยในการทำเหมืองเปิดนะครับซึ่งเดิมเนี่ยมีการทำเหมืองใต้ดินหรือว่าทำเหมืองอุโมงค์ด้วยแต่ว่าผมได้ปรึกษากับท่านอาจารย์ธริเดชว่าเกรงว่าเนื้อหามากไปจะกล่าวได้ไม่ครบถ้วนนะครับก็ขออนุญาตทำเรื่องทำเหมืองเปิดก่อนส่วนเรื่องของการทำเหมืองใต้ดินเนี่ยถ้าโอกาสหน้ามีโอกาสสมควรก็จะขอนำเสนออีกครั้งหนึ่งครับในการนำเสนอคราวนี้ก็จะกล่าวถึงการออกแบบในการทำเหมืองหินนะครับการใช้วัตถุระเบิดในการทำเหมืองหินแล้วก็อันตรายจากการทำเหมืองหินซึ่งทั้ง3ประการเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุที่เนื่องกันนะครับการออกแบบในการทำเหมืองหินเนี่ยก็มีหัวข้อที่จะกล่าวคือการทำแผนที่ภูมิประเทศเพื่อการออกแบบเหมืองหินเพราะการทำการออกแบบเหมืองหินทุกงานเลยครับต้องเริ่มต้นจากการทำแผนที่ภูมิประเทศถ้าไม่มีแผนที่ภูมิประเทศที่เรียกว่า topographic map เนี่ยเป็นตัวตั้งต้นแล้วเนี่ยจะไม่สามารถทำการออกแบบได้หรือทำการออกแบบได้ก็สื่อสารกับใครไม่ได้ครับต้องใช้ตัวแผนที่ topographic map เนี่ยครับเป็นหลักในการออกแบบแต่แล้วก็ก่อนที่จะทำเหมืองก็ต้องวางแผนผังในการทำเหมืองที่เรียกว่า mine layout ก่อนเพื่อกำหนดขอบเขตในการทำเหมืองนั่นเองครับคือกำหนดขอบเขตว่าตรงไหนที่เราจะใช้เป็นถนนตรงไหนใช้เป็นสำนักงานตรงไหนใช้เป็นตาช่างเป็นอู่ซ่อมตรงไหนเป็นโรงแต่งแร่แล้วก็จุดที่จะทำเหมืองนั้นได้แก่ตรงไหนเป็นต้นนะครับแต่แล้วก็จะมีการวางแผนพัฒนาขึ้นยอดแล้วก็มีหรือไม่มีการทิ้งชูดหินแล้วก็ตามด้วยการผลิตแล้วก็จะแสดงตัวอย่างของงานทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี่นะครับการวางแผนพัฒนาขึ้นยอดเนี่ยโดยแท้แล้วก็คือการทำแบบทำเหมืองแบบเหมืองหินเนี่ยต้องทำจากยอดเขาลงไปถ้าเราไม่ทำจากยอดเขาลงไปเนี่ยก็เท่ากับไม่ทำตามหลักการแล้วก็จะเกิดอันตรายมากมายครับการทำแผนที่ภูมิประเทศเพื่อการออกแบบเหมืองหินนะครับก็ทำแผนที่ topographic map ในปัจจุบันนี้ทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดให้ใช้ WGF 84หรือระวาง L7017 นะครับจากเดิมที่เป็น L7017 เนี่ยเราใช้ L7018L7017 เนี่ยเขาเรียกว่า Indian Pine นะครับภาษาที่เรียกกัน
ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น L7018เปลี่ยนมาได้ 2-3 ปีแล้วครับแผนที่นี้ทำเส้นคอนทัวร์ก็แล้วแต่จะทำเส้นกี่เมตร10เมตร5เมตร2เมตร3เมตรทำได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าที่มีความเหมาะสมจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเส้นคอนทัวร์10เมตรกับ5เมตรเพราะว่ามันจะรองรับพอดีกับความสูงของเบนที่มีความสูง5เมตรหรือความสูง10เมตรแต่ผู้ที่มีเบนออกแบบเบนไว้สูงประมาณ8เมตรเนี่ยครับก็จะเป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าต้องไปทำเส้นคอนทัวร์8เมตรทุกๆ8เมตรซึ่งก็ถือเป็นเรื่องผิดปกตินะครับปกติจะทำกัน10เมตรในการทำแผนที่นี้ทุกวันนี้เราใช้โดรนเนี่ยทำบินโดรนเนี่ยก็คือบินวันเดียวครับในพื้นที่ที่ทำเหมืองประมาณ600ไร่300ไร่600ไร่นี่บินโดรนเพียงวันเดียวเองก็ครอบสามารถที่จะบินครอบคลุมพื้นที่แล้วการทำการบินโดรนเนี่ยก็ก่อนการทำบินนี่คือรายละเอียดของการทำการบินโดรนเขาจะเอาเป้าที่เป็นเป้า GPS นะครับไปวางไว้ประมาณ 4-5 ตำแหน่งกระจายทั่วทั้งพื้นที่ที่จะทำการบินโดรนเนี่ยแต่แล้วจะใช้ GPS ตัวใหญ่ที่มีความละเอียดสูงเนี่ยหาค่าไอ้ตัวเป้านั้นเช่นเป้า A มีอยู่5เป้า A B C D E ก็จะเขียนไว้ A B C D E C D E ใหญ่ๆเพื่อถ้าหากว่าโดนบินจะได้มองเห็นและเป้าเหล่านั้นก็จะมีค่าพิกัด X Y Z เลยนะครับก็คือว่ามีค่าพิกัดอันนี้คือโดรนสามารถทำแล้วก็เสร็จภายใน 3-4 วันแล้วเมื่อเข้าออฟฟิศไปเปลี่ยนภาพที่โดรนถ่ายที่เป็นภาพถ่ายเนี่ยครับเอาไปเข้าโปรแกรมมิตรีแล้วก็จะแปลออกมาเป็นเส้นคอนทัวร์นี่เลยครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าภาพถ่ายเนี่ยที่ถ่ายโดยโดรนเนี่ยจะสามารถกลายเป็นเส้นคอนทัวร์ได้เมื่อก่อนเราทำการใช้กล้องรังวัดงานในลักษณะเดียวกันนี้อาจจะกินเวลาประมาณครึ่งเดือนถึง1เดือนเลยถ้าทำโดรนก็เสร็จในเวลาประมาณ5วัน10วันเท่านั้นเองครับมาตราส่วนที่ใช้กันก็คือในการทำเหมืองแร่เนี่ยก็1ต่อ 5,000 ซึ่งให้ความละเอียดอยู่ประมาณ 2.5 เมตรนะครับต่อไปก็คือการทำการพัฒนาขึ้นยอดเหตุที่ทำการพัฒนาขึ้นยอดก็เพราะว่าเราจะต้องเริ่มจากยอดลงมาถ้าเราเริ่มจากยอดลงมาแล้วมีรถ10ล้อขึ้นไปได้นั่นก็หมายถึงว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นการทำเหมืองที่ถูกต้องแต่ในลักษณะงานเกือบจะทุกแห่งนะครับถนนที่จะทำให้ขึ้นไปได้เนี่ยในอันดับแรกไม่สามารถจะทำถนนให้10ล้อขึ้นได้ต้องทำถนนพัฒนาซะก่อนถนน10ล้อขึ้นได้นี่คือความชัน1:8เนี่ยครับพอที่จะกล้ามกลืนได้แต่ว่าเกรงว่าถ้าหากเราขับลงเขาด้วยน้ำหนักบรรทุกเต็มรถ20ตันอย่างเงี้ยหรือ25ตันแล้วก็ความชันประมาณ1.8เนี่ยต้องใช้เบรกตลอดเวลา